วันนี้เราจะมาทำเมนูขนมปังขาไก่ต้มยำใส่แป้งขนมปังลงในอ่างตีตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังชนิดจืดและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใช้หัวตีรูปตะขอตีส่วนผสมให้เข้ากันเติมนม UHT รสจืดและเนยสดชนิดเค็มตีต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องพักไว้10นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก20กรัมคลึงเป็นเส้นยาวประมาณ15นิ้วเรียงใส่ถาดอบพักก้อนโดนานประมาณ15นาทีนำเข้าอบด้วยอุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีนำมาตัดเป็นท่อนขนาดตามต้องการจากนั้นนำไปอบต่ออีกประมาณ15นาทีแล้วนำออกจากเตาพักให้เย็นค่ะทาเนยสดให้ทั่วชิ้นขนมขาไก่จากนั้นโรยผงต้มยำตราโกกิซูเชฟให้ทั่วเคล้าให้เข้ากันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังขาไก่ต้มยำ